ใช่ไหมหมอมีวิธีช่วยไหมคะก็ไปถามหมอตอนนี้หมอคงจะใช้บริการหมอมาเยอะแล้วล่ะครับคุณเจเคใช้มาเยอะพอใช้ไปแล้วเขาบอกว่าหนักๆเข้าโยนไปว่ากล่าวหาเราบ้าอยู่สักเป็นความจริงนะความจริงเขาต่อสู้กับเสียงภายในตัวเองเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าผมรับรู้คลื่นหรือเสียงมากกว่าคนปกติรับรู้คลื่นหรือเสียงมากปกติอ๋อเอาแบบนั้นจะเอาแบบนั้นใช่ไหมไม่น่าจะใช่ครับผมนะถ้าหากว่าเจอ Y2K แล้วก็มันไม่ใช่ละเราแพ้คลื่นอย่างนี้ดีกว่าเราแพ้คลื่นตรงนั้นจึงทำให้เราไวกับคลื่นนั้นไวกับคลื่นนั้นกว่าใครๆใช่นะเราแพ้มันเหมือนกับที่บอกว่าภูมิแพ้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงปุ๊บไปเลยฮัชชูเลยแพ้เลยเนี่ยแบบเดียวกันครับทำนองเดียวกันรูปแบบนี้นะครับ เรารับไหวโอเคนะแล้วก็เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องดีรับไหวไม่ใช่เรื่องดีด้วยนะครับถ้ารับไหวเรื่องดีนี่มันน่าจะเป็นอะไรผมว่านะเป็นความรู้สึกรับไหวเป็นเรื่องดีคือความรู้สึกผิวกายภายนอกของเราเนี่ยครับความรู้สึกที่มีความกดความดันความชื้นของอากาศตรงนี้แหละค่ะที่รับรู้ไหวจึงจะดีไม่ใช่รับรู้คลื่นไหวผมว่าแพ้คลื่นไหวจึงรู้สึกไหวแพ้เขาแพ้คลื่นเขาโอเคไหมครับนั้นต้องบูสต์ของเราขึ้นมางับอากาศกับช่วยที่จะต้านกับมันอย่าลืมว่าร่างกายเรามันจะแพ้รังสีออกจากผิวกายเรามันจะแพ้มันแผ่มาคนไหนที่มีพลังงานตัวนี้มากมันยิ่งแผ่ไปมากเช่นนั้นหนึ่งคืบหนึ่งศอกนี่เป็นต้นมันคลื่นเหล่านั้นมาถึงเรามันก็จะแพ้แล้วมันจะยุบเลยมันจะเข้ามาหาเราไม่ได้เนี่ยมนุษย์เราจะดีตรงนี้ครับดีตรงนี้แต่เอาเถอะคนอย่างที่ไม่เข้าใจก็ถูกมันบีบเอาไปเรื่อยๆคลื่นเพราะคลื่นกับอากาศมันของคู่กันใช่ไหมคลื่นเนี่ยคลื่นกับอากาศมันของคู่กันแต่ไฟฟ้าธรรมชาติคือไฟฟ้าของอากาศเอาเสียใช่ไหมไฟฟ้าของอากาศไฟฟ้าธรรมชาติหรือว่าไฟฟ้าสถิตที่ว่าเห็นไหมต้องบูสต์ไฟฟ้าสถิตขึ้นมาลุงก็พยายามบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะมันจะสร้างไฟฟ้าสถิตขึ้นมาที่มาป้องกันไฟฟ้าถือว่าก็เหมือนกับแม่เหล็กมันจะมีโครงสร้างเหมือนแม่เหล็กกันเลยครับอย่างนี้เป็นต้นพอไหวไหมครับค่อยๆพิจารณาครับ